อ่ะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องตัวนี้กันนะครับเป็นเครื่อง iPhone 6S นะ 6S นี่มีปัญหาก็คือใส่ซิมแล้วใช้งานไม่ได้นะครับใส่ซิมไม่ใช้งานไม่ได้เป็นเวอร์ชั่น 11.1.2 11.1.2 อาการใส่ซิมแล้วใช้ไม่ได้เป็นยังไงก็คือเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะใส่ซิมปุ๊บก็จะมีอาการก็คือขึ้นไม่มีบริการแล้วก็มาเป็นอาการของเครื่องที่ขึ้นว่าซิมไม่ถูกต้องนะครับซิมไม่ถูกต้องอย่างนี้นะครับวิธีการแก้ของเราเนี่ยเราก็จะใช้อุปกรณ์นะครับเรียกว่าแผ่นรองซิมนะแผ่นรองซิมแผ่นประกบซิมใส่เข้าไปแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่ขึ้นซิมไม่ถูกต้องอย่างนี้นะครับสำหรับ iPhone ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าวันนี้ก็ได้นะครับ11ก็ได้10ก็ได้นะครับวิธีการใช้ก็คือเอาแผ่นประกบซิมเนี่ยออกมานะครับแล้วก็ใส่รองกันไปนะครับใส่รองกันไปนะนี่แปะรองกันก่อนนะวิธีการใส่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตัวบางๆนี่วางทับไปก่อนนะวางทับลงไปนะแล้วก็เอาซิมที่เราจะใช้วางแปะขึ้นซ้อนข้างบนนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปช่องเดิมนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นโดโคโมซอฟต์แบงค์ AU อะไรพวกนี้นะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยก็รอจูนสัญญาณนะครับเครื่องก็จะเข้าไปที่หน้า activate ครั้งหนึ่งนะครับที่หน้า activate ตัวนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับกดให้มันซิงกับทาง Wi-Fi นะครับใช้เวลาประมาณสักนาทีหนึ่งนะก็จะเริ่มมีสัญญาณ D-tag อะไรออกมาแล้วนะครับก็จะสามารถที่เขาจะเข้าเครื่องได้นะครับนะเข้าเครื่องได้แล้วนะครับก็ถ้าเอา Wi-Fi ออกก็จะสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับ 3G 4G ก็ได้นะครับนะก็เป็นอันเสร็จในการเซตซิมประกบนะครับนะสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะฮะ 3G 4G ก็มาหมดนะครับเน็ตมานะครับโทรเข้าโทรออกเช็คยอดเงินก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวเทสอิงรับหน่อยฮัลโหลครับพูดมาโอเคใช้งานได้นะครับโทรติดนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมก็เป็นอันเสร็จในการใช้ซิมประกบนะครับผม